สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชั่นขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFFU 23นะครับในกลุ่ม4ระหว่างทีมชาติไทยของเรากับจัดอิรักนะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณสุรเดชมั่นวิมลและผมอัชพงศ์ศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายครับสวัสดีครับดูกันครับนัดแรกของเราจะเป็นอย่างไรเป็นฝั่งของอิรักบุกจากขวาไปซ้ายชุดขาวไปเคลียร์เริ่มก่อนนะครับของเรามาชุดสีน้ำเงินเนี่ยครับยิงโดยตรงทดสอบสกุลวิทย์ของเราก็ไม่มีอะไรยิงไปตรงตัวของทางสกุลวิทย์นะครับจีสายโยกโยกแล้วไหลต่อให้กับทางปุรเชษฐ์บอกกระชอกมาแถวสองเราเก็บได้ตั้งกันใหม่ในจังหวะของเสกสรรเฉลบแล้วไม่ได้ครับนี่โอกาสยิงไกลเมื่อสักครู่นะครับจากเสกสรรครับโอ้โหดีดไซส์เลยครับวางเท้ายิงได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันเหินข้ามคายไปนิดเดียวครับบอลของเราโดยทรงวุฒิเปิดยาวตรงนี้ถึงนะครับบอลถึงกุลเชษฐ์ครับกุลเชษฐ์เอาลงพื้นได้ข้างในมีข้างในมีกุลเชษฐ์ใจร้อนไปหน่อยยังไม่ได้ลุ้นแล้วครับถูกบอลของเขาโอ้ช่องนี้แล้วหลายต่อหลุดมาอย่างนี้เขาได้เอียงแล้วครับโอ้โหเบิ่งโด่งไปเองโด่งเองครับทางซาเลมอาเมดเขาเล่นกับลายตรงนี้ครับไม่ล้ำหน้านะครับยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหกรอบออกไปเองได้ช่องจังหวะเอราวัณซ้ายดูว่าจังหวะตรงนี้ของเราเอราวัณเล็งแล้วตัวหลังตัวหลังมีมาชนแล้วจ่อโอ้โหสุดของทางวาริชูทองแล้วครับ1-0เราขึ้นนำแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับแล้วก็กลายเป็นแอสซิสต์สุดสวยด้วยครับโอ้โหจังหวะการเปิดของทางเอราวัณครับยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ต้องชมตัวทางขวาอย่างวาริชูทองที่ขึ้นมาเกมรับของอิรักนี่ไม่ทันระวังเลยครับก็ว่ากันว่านักเตะคนนี้ถนัด2เท้านะครับแล้วเห็นแล้วครับขวาของเอราวัณโอ้โหยอดเยี่ยมมาแล้วเนี่ยครับเกมรับของทางอิรักเนี่ยพลาดไปหมดเลยนะครับตัวซ้ายอย่างคาร่าที่เป็นแบ็คขวาเนี่ยก็คิดว่าข้างหลังไม่มีใครแล้วครับกลายเป็นวาริชครับที่โอ้โหมาจากไหนไม่รู้แปรตรงนี้เข้าไปแล้วต้องชมว่ายิงดีด้วยนะครับยิงลอดขาเข้าไปเลยครับกลายเป็นประตูแรกของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ครับแล้วก็เป็นการเขาทำที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับจริงๆนี่เป็นริมเส้นฝั่งขวาประสานงานกันนะครับจังหวะของเอราวัณที่ไปเอาบอลทางซ้ายแล้วคอสเข้ามาหัวลูกเตะมุมเขาเลือกมาเสาแรกได้แปะต่อตรงนี้ทีมก็ไม่ได้ครับโอ้โหโอ้หรือว่าของเรายังช่วยกันดักเราช่วยกันแปลมาได้1จังหวะตรงนี้ครับเราบอลไปเข้าทางซาอิดอิสมาเอลนะครับที่แปรยัดกะจะไปที่เสาไกลจะทำได้แค่ไหนบอลมาตัวนี้โขกแล้วก็ยังกดไม่ลงซาอิดทาซินอีกหนึ่งครั้งที่เขาเข้าถึงบอลนะครับนี่คือสิ่งที่อันตรายครับนี่ครับจริงๆวิ่งตัวเปล่ามาซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขึ้นเทคตรงนั้นครับดีว่าโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับขึ้นมาแล้วครับสมมุติด้วยจากการเล่นสั้นงูได้ช่องโดยยอดของทางเซนเตอร์สิทธิ์ปัญจงยังแค่1-0อยู่เล่นสั้นแล้วก็จังหวะเซนเตอร์สิทธิ์วิ่งตัวเปล่ามาจะไปเปิดยัดเข้าไปในกรอบ6หลาครับถ้าครองมาได้คือเราจะต้องไม่ให้เขาขึ้นเกมได้ง่ายๆบอลยามาตรงนี้เขาดูดได้แล้วครับอาลีตัวสำรองโยกหาช่องโอ้หาเจอแล้วตรงนี้แต่ตรงตัวของทางโซลิดครับยืนได้เยี่ยมโอ้โหน่ากลัวทีเดียวครับวิ่งตามลายมาไม่ล้ำนะครับแล้วดูจังหวะสับครับดึงหลอกอีกทีนึงแล้วได้ยิงครับดีว่ามันทะลุมาตรงตัวบอข้ามฟากมาทางซ้ายแล้วครับพยายามที่จะซ้ายทีขวาทีโอหาช่องของอาลีได้ตั้งป้อมก่อนปรินเขาเก็บได้ไหมเราช่วยกันบางช่วยกันแย่งแต่เขามาได้เขามาบอมาถึงซาอิดให้อาลีโออาลีโยกรถฉีดยาดีมากครับวาริชบางไม่ให้มีช่องต่อมาซาดูนชิปมาส่งวุฒิดักไว้ได้แล้วจังหวะสองเราเก็บได้น่าไม่ให้เราขึ้นเกมก็ไม่ไรครับจบครึ่งแรกเรานำอยู่
นัดประเดิมสนามของทีมชาติไทยครับในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับครึ่งแรกครับไทยนำอิรักบอกมาติดนิดนึงแล้วตรงนี้ครองได้เราดูจังหวะหาช่องปั่นไม่มีอะไรครับตัวปั่นของทางมาเลเซียอย่างนิฮัตโมฮาเม็ดบูตาฟาเปิดโอ้เปิดทุกนิดบอลทางซ้ายเข้ามาครับอาลีมามีกฤษดาคนเดียวล็อกหาช่องกฤษดาโอ้มาที่จุดโทษเราขวางได้แล้วตรงนี้มาชนพัฒน์ก็บล็อกไปทันครับโอ้โหแล้วฮันนี่ขึ้นมาชนพัฒน์แทงมามันคนละทางกับธีรศักดิ์ก่อนหน้านี้ครับที่บอของทางอาลีกาซิมได้ล็อกหลอกครับแล้วปาดเข้ามาต้องชมจังหวะของวรินทร์นะครับไปแล้วสาธาสินดูยิงโดยตรงครับตรงนี้โอ้หุยเกือบว่าสมพิษยังยอดเยี่ยมครับโอ้โหโอ้เสียแค่เตะมุมบอลทะลุกำแพงครับโอ้โหไปติดหลังชนะพัฒน์นะครับนิดเดียวครับเนี่ยครับหลงไปเสาแรกแล้วยังเร็วดูมุมนี้น่าจะชัดนะครับนี่ครับติดชนะพัฒน์ครับเปลี่ยนทางยังเห็นได้ชัดเลยแต่โอ้โหดูสินให้ไปรอข้างหลังเลยหรือเปล่าครับยังอยู่ครับยังอยู่เขาลุกเล่นต่อวริศมาที่เสาแรกเฮ้ยของ0 20โดยทีมวอร์คพี่มายครับโอ้โหเราทิ้งห่างออกไปโอ้โหโอ้สองต่อศูนย์ครับโอ้จากเตะมุมครับดูจากเตะมุมนะครับนี่ครับชนะพัฒน์โฉบไปก่อนกลายเป็นบอลที่พุ่งมาเข้าศีรษะของทางธีรศักดิ์เผยพิมายครับหม่งลูกนี้เปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงครับจังหวะหม่งลูกนี้โอ้โหแล้ววาริศจูทอง1ประตู1แอสซิสต์ครับเปิดได้เยี่ยมมากครับจังหวะคอสมาแล้วชนะพัฒน์ก็ไล่ไม่ให้ตั้งง่ายๆตรงนี้ผ่านได้ตัวเล่นไม่ได้ครับล้ำไปแล้วครับต้องให้ทางว้าเขาไม่ยังครับคือจังหวะให้ไปเนี่ย เพื่อล้ำหน้านะครับแล้วตามไปเล่นโอ้โหไม่เบรกเลยนะครับจังหวะของทางมิฮัตครับมิฮัตมีเหลืองนะฮะมิฮัตมีเหลืองติดตัวอยู่นะครับเพราะเขาเดินออกไปแล้วใช่ครับพอลุกขึ้นมาเดี๋ยวตัวเพื่อนมาให้ออกไปคอมพิวต์แล้วครับเขาเหลือ10คนเนี่ยทำไมจุดโทษโอ้โหเนี่ยครับสองเหลืองฮะแหมเล่นเราเล่นผู้บรรยายงงนิดหนึ่งบุษฟ้าไหลไปที่คาร่าคาร่าบอมมาเขาสองมีขมิ้นคนหนึ่งแล้วตุ้งนิดโซบอลวิทย์คว้าไว้ได้โคกเบาครับแต่จังหวะมงเขานี่บอลลงพื้นแล้วน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเบาครับท้ายการยืนจังตำแหน่งของโซบอลวิทย์เองก็ยังยอดเยี่ยมนะครับในการสายก้อยให้เอราวัณโฉบฐานครับเอราวัณบังที่สายโจเซฟรอเห็นแล้วครับเหลือบแล้วเหลือบแล้วมาให้กับทางเสกสรรแล้วสั้นทีหนึ่งโอ้โหเสกสรรเจ้าแฮนด์บอลนี่แกก็ตะคิวมาตลอดตรงท้ายนี่คือมาหนักตามตำแหน่งเลยครับต้องมาครับแล้วได้จบด้วยยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดบล็อกแล้วบอลเด้งมาโดนมือชัดเจนครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นจังหวะแฉลบมากครับเป็นนาจะได้อะไรที่บล็อกไว้แล้วยิงจังหวะ2ก็หลุดออกไปเข้ามาบินฮัสซันบอมมาตรงนี้เขาเสยได้ก็ไม่เข้ากรอบบอมันข้ามทรงวุฒิมาแล้วเขาโฉบได้ถึงก่อนชนะพัฒน์นะครับดีว่ามันหลุดกรอบออกไปอูดาฟาออกมาที่บุนทาเดอร์เราชนคนขวางแล้วสุดท้ายชนะพัดเคลียร์ไม่พ้นโจเซฟซัดไม่ได้เตะบุ่มด้วยนะครับเอราวัณกานิเย่กฤษดาข้ามมาเขาดักไปได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าทีมชาติไทยของเราชุด U23เปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสมัครทางออนไลน์สแกนหรือที่ทูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร02 700 8000กด3